วัสดีครับชาว Complete TV ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ Fortune Town นะครับก็อยู่ที่งาน Nvidia Day 2012นะฮะนอกจากนี้นะครับในงานก็แจกของรางวัลและแน่นอนวันนี้อย่างที่เคยได้ทราบข่าวกันนะครับวันนี้80ตัวการ์ดจอซีรีส์600นะฮะและที่สำคัญครับรุ่นใหญ่ที่สุด GTX 660 Ti ครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้ก็Nvidia นำมาแจกด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศในงานนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะคึกคักแค่ไหนครับไปฮะก็ตอนนี้อย่างที่บอกนะฮะทาง Nvidia กำลังแจกกราฟิกการ์ดนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังสุ่มผู้โชคดีนะครับจากฐานบัตรนะฮะก็เรียกว่าแจกกระจายครับงานนี้185ครับยับเลยครับ Core CPU ครับหกแสนศูนย์สองตัวอยู่ในตัวเดียวกันแรงโคตรโคตรและแรงที่สุดในโลกตลาดนี้เอาละครับชาวคอมพิวเตอร์ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเราพิตตี้นะครับในงาน Nvidia Day 2012ครับซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาสักเล็กน้อยแล้วกันครับก็เดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับทิงทิงค่ะทามิงค่ะนัทค่ะก็สำหรับงานนี้เรียกได้ว่าเป็นงาน Nvidia Day เกี่ยวกับกราฟิกการ์ดนะอยากให้พูดถึงบรรยากาศในงานหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศก็คือคืนแล้วก็สนุกสนานมากนะคะมีทั้งกิจกรรมเกมแล้วก็มีของรางวัลมาแจกนะคะผู้ที่มาเข้าร่วมงานมากมายเลยยังไงแล้วก็สาวก Nvidia นะคะที่ชื่นชอบการเล่นเกมหรือว่าอยากได้ภาพที่สมูทแล้วก็มั่นใจคุณภาพของ Nvidia ได้เลยค่ะคนเยอะมากพี่ถูกพี่ตามากแบบไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เลยฝากอะไรถึงคนที่พลาดงานนี้หน่อยครับก็คราวหน้านะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารแล้วก็มางานให้ได้นะคะก็สำหรับช่วงนี้นะครับทางผู้จัดงานนะฮะก็ปล่อยให้ผู้เข้าร่วมงานนะฮะเรียกว่าเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆนะครับแล้วก็ทำการแต้มเรียกว่าตาประทับของแต่ละบูธนะฮะเพื่อเอามาชิงรางวัลอีกทีนึงฮะในช่วงท้ายช่วงนี้เราก็ไปเดินชมบูธต่างๆกันดีกว่าว่าเขานำอะไรมาแสดงในงานนี้กันบ้างครับเทคโนโลยีนึงนะครับที่จะช่วยให้การทำงานมันลื่นไหลครับรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
กัสจากเอ็นวีเดียเนี่ยปัญหาที่เกิดจากเกมที่มันตัดสินกับเกมน้อยมากก็คือมันไม่ได้หายจุดที่ควรใจใช่ครับใช้แล้วจบเรื่องของเอ็นวีเดียเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่เรื่องของ PC เรื่องของเดียวครับเรื่องการจอยอย่างนี้ทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วครับแต่จริงแล้วเทคโนโลยีของเอ็นวีเดียเนี่ยตอนนี้ก้าวไกลไปถึงฝั่งของสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตด้วยว่าในมุมมองของผู้ใช้แล้วปิดการด้วยเอ็นวีเดียก็การปิดการที่ดีก็ตอนนี้นะครับข้างเวทีฮะกราฟิกการ์ดที่นำมาแจกครับ GT 630ครับก็ตอนนี้บนเวทีกำลังแจกอยู่เลยฮะเรียกได้ว่าวันนี้แจกกระจายจริงๆครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับงาน Nvidia Day 2012นะครับเรียกได้ว่าอย่างที่เห็นนะแจกแหลกครับกราฟิกการ์ดจาก Nvidia นะฮะจากแบรนด์ต่างๆด้วยนะสำหรับใครที่พลาดงานนี้ฮะก็รอติดตามงานหน้าแล้วกันนะฮะว่า Nvidia จะมีจัดงานแบบนี้อีกหรือเปล่านะฮะสำหรับวันนี้นะฮะขอตัวไปก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่กับ Complete TV นะฮะกับครั้งหน้าว่าเราจะมีอะไรมานำเสนอพบกันครับถึงเพื่อนๆนะคะชาวคอมพิวทีวีด้วยนะคะวันนี้ใครที่ไม่ได้มาร่วมงานนะคะอย่าเพิ่งร้องไห้นะคะถ้างานหน้ามีอีกเนี่ยมาเจอกันได้อีกนะคะเผื่อจะได้เจอกับจริงๆด้วยนะคะ